มาติดตามข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้ดูความคืบหน้าหลังจากเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายนะคะนับจนถึงวันนี้ก็ผ่านมาแล้ว8วันค่ะเกิด after shock กว่า700ครั้งแล้วนะคะขณะที่องค์พระธาตุจอมแว่นในอำเภอพานไม่ได้รับผลกระทบค่ะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตรา ริกเตอร์จุดศูนย์กลางที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายและยังเกิด after shock ต่อเนื่องจนถึงวันนี้รวมแล้ว777ครั้งส่งผลให้อาคารบ้านเรือนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายหลายหน่วยงานเข้าให้การช่วยเหลือส่วนที่วัดพระธาตุจอมแว่อำเภอพานองค์พระธาตุและพระพุทธรูปองค์ยืนสูง60ฟุตไม่ได้รับความเสียหายมีเพียงองค์พระนอนขนาดใหญ่ที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเสียหายเล็กน้อยและล่าสุดเมื่อเวลา 4:46 นาทีเกิด after shock ขนาด 3.8 ตามมาตราริกเตอร์ที่อำเภอพานอีกครั้งขณะที่ทหารกรมทหารราบที่17จังหวัดพะเยาเร่งบรรจุดินใส่กระสอบฟางเพื่อทำเป็นเสาชั่วคราวไปช่วยคำบ้านของนายเงินนวลคำเลขที่137หมู่3บ้านห้วยซ่านตำบลดงมะดะซึ่งเสียหายจากแผ่นดินไหวส่งผลให้เสาบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายจึงต้องใช้กระสอบฟางบรรจุดินเพื่อเป็นเสาค้ำยันไม่ให้บ้านล้มร้อยตรีประจวบอินปันรองหัวหน้าชุดบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกช่วยเหลือประชาชนเปิดเผยว่าทางชุดปฏิบัติงานลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือขนย้ายทรัพย์สินเก็บกู้ซากอาคารที่เสียหายรวมถึงป้องกันเหตุที่อาจเป็นภัยต่อผู้ประสบภัยโดยประสานความร่วมมือกับเทศบาลตำบลปากก่อดำขณะที่การเกิด after shock อย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลตำบลปากก่อดำโดยเฉพาะบริเวณกำแพงฝาผนังและบันไดทำให้ผู้รับเหมาต้องชะลอก่อสร้างไปเพราะไม่มั่นใจในสถานการณ์ด้วยแรงแผ่นดินไหวทำให้อาคารเสียหายหลายจุดต้องรอวิศวกรมาตรวจสอบโครงสร้าง